ทีนี้มาดูเนื้อหานะครับในการหาซิกว่า1 Infinity หรือ Form of Power Series นะครับก็คือรูปแบบของกำลังนะฮะรูปแบบของกำลังนะครับจะเขียนในรูปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราแทนได้0คือ C ห้อย0เนี่ยนะครับก็เป็นรูปแบบนี้คุณดูนะเนี่ยนะผมจะอธิบายไปครับคืออย่างงี้เราก็แทน N เป็น0ก่อนนะครับก็เป็น C 0นะครับแทนเข้าไปนะครับก็แทนเข้าไปนะฮะก็จะได้เป็น C แทน0เข้าไปใน N นะฮะ0 x กำลัง0นะครับซึ่ง x กำลัง0ได้อะไรนะได้1นะครับซึ่ง1เขาไม่เขียนนะเพราะ1คูณ C 0ก็ได้ C 0อยู่ดีนะครับพอแทน N เป็น1นะครับก็เป็นบวกกับ C N ข้อ1นะ x กำลัง1เขาไม่เขียนนะครับบวกไปอย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเพราะมันถึงอนันต์นะครับถึง infinity นะครับเราจะต้องบวกไปเรื่อยๆอันนี้คุณต้องเข้าใจนะนะครับเดี๋ยวถ้ามีโจทย์มาซัพพอร์ตเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็ให้เข้าใจนะฮะต่อไปคือตัวนี้เนี่ยคือเวลาคุณเขียนเนี่ยนะครับคุณถ้าคุณเห็นอย่างเงี้ยมันเขียนเยอะถูกไหมคุณสามารถย่อในการเขียนในรูป summation ก็ได้มันง่ายนะครับนะ power series หรือกำอนุกรมกำลังพวกนี้มันง่ายคุณแทน0เข้าไปนะครับหนูนะก็เป็น x กำลัง0นะครับแทน1เข้าไปกับ1ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนเต็มนะครับก็เป็น x กำลัง1บวก x กำลัง2ไปเรื่อยๆซึ่ง x กำลัง0ก็คือได้แต่1ครับบวกกันกับ x บวกกันกับ x กำลัง2ต่อไปก็ x กำลัง3 x กำลัง4 x กำลัง5ไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งมันก็มีเงื่อนไขนะครับไม่แค่ว่าสักจะทำอะไรอย่างเดียวนะครับeither example นะครับ of a power series นะครับ since this series is a geometric series with ratio นะครับ r เท่ากับ absolute x เนี่ยคือเข้าใจตรงนี้ไว้นะครับเข้าใจตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะฮะครับนะครับนะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับยังมาดูก่อนนะdefinition นะครับเรามาดู a series of the form นะครับก็คือการเขียนในรูปอนุกรมกำลังเหมือนเดิมนะครับคือรูปแบบของอนุกรมนะครับก็จะมีหลายแบบนะแต่ถ้าเป็นยกกำลังอย่างเงี้ยถ้าเจอโจทย์ข้อนั้นให้กระจายคือคุณฝึกไว้ครับเวลาคุณเจอพวกยกกำลังยากๆมันจะได้นะครับพวกแมคคารีนพวกอนุกรมเทเลอร์พวกนั้นนะมันจะได้ไซส์วีแฟกด้วยนะฮะทีนี้มันเป็น CN เนี่ยคือแทนตามเดิมนะครับคุณก็แทน N เป็น0ก่อนก็เป็น C 0นะครับ X ลบ A ทั้งหมดยกกำลัง0ก้อนนั้นเป็น1นะฮะก็บวก C 1ก็กำลัง1ก็ X ลบ A งั้นไปเรื่อยๆตามสูตรเขาเลยนะครับผมไม่อยากพูดเยอะหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปโซโจทย์นะครับที่ยากๆนะครับนะก็ตามนี้นะครับนะซึ่งจะมาแนะนำว่าเขาบอก is the is อะไรวะ is a power series center นะครับเติม ed ปุ่งบอกว่าเป็นเวิร์กช่องที่3นะครับนะครับเมื่อ x เท่ากับ0นะครับ a series of the form นะครับ is a power series center นะครับ at x เท่ากับ a นะครับนะถ้าเกิด x เท่ากับ a เกิดกรณีถ้าเกิด x เท่ากันกับ a เนี่ยคืออะไรครับนะ x เท่ากับ a เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็น0ถูกไหมฮะในนี้นะฮะเพราะมันเท่ากันมันลบกันครับto makes นะครับ this definition นะครับก็ให้มานะครับเดี๋ยวก็จำไปนะครับสมการนี่บางคนเห็นแบบแรกก็นึกว่าอนุกรรมสมการฟูเรียนะครับพวกกระจายไซน์เนี่ยนะครับก็ดูไปนะฮะเรามาดูเทียเรมนะครับเทียเรม convergence of a power series นะครับเขาบอกว่า consider the power sign นะครับคือซิกมาเนี้ย
นะซิกมา n เท่ากับ0ถึงอินฟินิตี้นะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับเดอะซีรีส์ดิฟฟิสนะครับ1ก็ให้มาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเดอะซีรีส์คอนเวอร์เจนส์นะครับ x เท่ากับ a นะครับไดเวอร์เจนส์อ๋อถ้าเป็นไดเวอร์เจนต์คุณดูนะถ้าเป็นไดเวอร์เจนต์เนี่ย x จะต้องไม่เท่ากับ a ครับแต่ถ้าเป็นคอนเวอร์เจนต์ x จะต้องเท่ากับ a นะไดเวอร์เจนต์หรือเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นไดเวอร์เจนต์ซีเควนซ์มันคือลู่ออกครับนะถ้าเป็นคอนเวอร์เจนต์ลู่เข้านะครับนะให้รู้ไว้นะครับเงื่อนไข2ครับก็ว่า the series convergent for all นะครับ least number x ครับคือทุกค่าตัวเลขที่เป็น x the number r มากกว่า0 of the series convergent if คือภาษาคณิตศาสตร์มันดูยากครับคุณจะต้องฝึกด้วยโจทย์นะฮะไม่ต้องไปเรียนทฤษฎีอะไรมากนะรู้ไว้ก็ดีนะครับนะฮะครับคุณเน้นทำโจทย์คุณก็ได้แล้วนะครับคณิตศาสตร์คือการฝึกปรือด้วยโจทย์ถ้าอยากจะเอาเกียรตินะครับนะคุณก็กระจายไปนะฮะนะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อ